ไทยแลนด์นิวเรียกได้ว่าเป็นบุคคลต้นแบบกันเลยล่ะค่ะสำหรับ The Bangkok Clinic ของพยานคนเก่งอย่างนายณัฐพัฒน์ไตรสุวรรณที่ล่าสุดมีการรับรางวัลทรงคุณค่าผู้นำองค์กรดีเด่นแห่งอาเซียนเพื่อมีการเชิดชูและการันตีในผลงานบริหารธุรกิจณห้องเจราดชั้น3โรงแรมอลิซาเบธปฏิภาณสปานควายซึ่งงานนี้คว้ารางวัลเอเชียนท็อปควอลิตี้อวอร์ด2020ประเภทสาขาองค์กรตัวอย่างดีเด่นซึ่งงานนี้เขาจะว่าอย่างไรบ้างนั้นไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะครับก่อนอื่นนะครับหมอต้องกล่าวขอบพระคุณท่านคณะกรรมการนะครับที่ได้ให้เกียรติมอบรางวัลนี้กับหมอแล้วก็ธุรกิจของหมอนะครับแล้วก็ถ้าถามว่าความรู้สึกที่ได้รับรางวัลนี้นะครับก็ต้องรู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับขอบคุณมากครับทำไมหมอจึงสนใจเกี่ยวกับธุรกิจทางด้านความงามนะครับเพราะว่าก่อนอื่นหมอต้องกล่าวก่อนว่าหมอเชื่อว่าความงามครับเป็นส่วนสำคัญของการมีบุคลิกภาพที่ดีแล้วก็การมีบุคลิกภาพที่ดีครับจะนำพาซึ่งความสำเร็จในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานหรือว่าการติดต่อประสานงานนะครับส่วนในมุมมองคำว่าความงามครับไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นความงามในมุมของพิมพ์นิยมแต่เป็นความงามในศักยภาพของคนคนหนึ่งที่สามารถที่จะดึงออกมาได้ให้ดีที่สุดเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับคนเหล่านั้นนะครับสำหรับกลยุทธ์ในการทำงานของหมอนะครับก็ใช้ความจริงใจครับความจริงใจทั้งลูกค้าและความจริงใจที่มีต่อลูกน้องความจริงใจที่มีต่อลูกค้านั้นเราก็ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมีอย.มีมาตรฐานและให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ดูแลรักษาส่วนกับลูกน้องนั้นเราก็ให้ความจริงใจให้การดูแลตั้งแต่ตัวเขาเองไปยังครอบครัวเขาถ้าเขาอยู่ได้เขาก็มีแรงทำงานให้กับองค์กรแล้วก็ถ่ายทอดความจริงใจไปสู่ลูกค้าในที่สุดครับสำหรับอนาคตนะครับหมอต้องเรียนแจ้งก่อนครับว่าปัจจุบันนี้ครับนอกจากธุรกิจคลินิกของหมอแล้วที่ชื่อว่าเดอะพูลแบงคอกคลินิกมีทั้งหมด8สาขาในเขตภาคใต้หมอยังมีธุรกิจอีก2ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความงามนั่นก็คืออันที่1คือบริษัท Century Derma Supply เป็นบริษัทนำเข้าเกี่ยวกับเวชภัณฑ์ความงามจากต่างประเทศแล้วก็ส่งต่อให้กับคุณหมอกับอันที่2นะครับก็คือเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสกินแคร์ดูแลผิวพรรณก็คือดร.คิมสกินแคร์กรุ๊ปทั้ง3อย่างเนี่ยครับก็เป็นธุรกิจในสายความงามหมอณเวลานี้หมออยากโฟกัสทุ่มเททั้งกายแล้วก็ใจแล้วก็ลงแรงลงกายลงใจลงทุกอย่างอะให้ทั้ง3กิจการเนี้ยให้ดีที่สุดก่อนนะครับขอบคุณครับสำหรับช่องทางที่ใช้ในการติดต่อนะครับสำหรับการติดต่อคลินิกนะครับก็เป็นช่องทาง LINE Official Account @thepool @thepu นะครับกับอันที่2นะครับเป็นช่องทางของการติดต่อของหมอเองก็คือเป็นดร.ณัฐพัฒน์นะครับชั้น8ไทยแลนด์นิวส์